เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ.ศ.2563นี้ด้วยความเคารพค่ะท่านประธานแค่เริ่มต้นชื่อพรก.นี้ดิฉันก็ต้องขอติงว่ามีความผิดพลาดจากการที่ใช้คำว่าเยียวยาซึ่งที่ฉันเห็นว่าควรที่ใช้คำว่าชดเชยจะมีความเหมาะสมกว่าเพราะอะไรดิฉันถึงกล่าวว่าอย่างนั้นคะรัฐบาลต้องไม่ลืมว่าการกู้เงินครั้งนี้เกิดจากประกาศของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพหยุดทุกกิจกรรมหยุดการทำมาหากินซึ่งประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะเพราะอะไรคะประชาชนขาดซึ่งข้อมูลที่จะสร้างความมั่นใจว่าตนเองจะมีความปลอดภัยในภาวะของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ขาดทั้งข้อมูลขาดทั้งอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองเช่นหน้ากากอนามัยและขาดทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับหมอและพยาบาลที่จะต้องใช้ในโรงพยาบาลดิฉันได้ยินเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านค่ะขอบคุณพลเอกประยุทธ์ขอบคุณรัฐบาลซึ่งดิฉันเห็นต่างนะคะตรงนี้รัฐบาลควรต้องเป็นฝ่ายขอบคุณประชาชนที่ยอมหยุดงานยอมอดมื้อกินมื้อยอมหยุดอยู่กับบ้านและแบกภาระความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจไว้เองต่างหากและถือเป็นความโชคดีของประเทศไทยค่ะที่เมืองไทยนั้นเป็นเมืองร้อนเชื้อไวรัสถูกตัดตอนโดยธรรมชาติไม่ให้แพร่กระจายเหมือนในต่างประเทศแล้วก็ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีความตื่นตัวหาอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างกระตือรือร้นหาหน้ากากผ้าที่ทำไว้ใช้กันเองได้ต่างกับรัฐบาลค่ะที่ประกาศว่าหน้ากากมีเพียงพอจนมีแฮชแท็กติด Twitter ขึ้นอันดับหนึ่งว่าหน้ากากไม่พอบอกพอท่านประธานคงจำได้นะคะและนั่นล่ะค่ะคืออีกเหตุผลหนึ่งเป็นความโชคร้ายของประชาชนและรัฐบาลยังใจกล้าค่ะถึงขนาดเอาความสำเร็จจากตัวเลขผู้ติดเชื้อมาประกาศว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลเองดิฉันต้องขอเรียกร้องทางท่านประธานส่งถึงทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านต้องยอมรับความจริงได้แล้วว่าท่านเองนั้นไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะบริหารประเทศนี้ต่อไปแล้วหากท่านจะถามใจตนเองสักนิดว่าที่ผ่านมาท่านได้ทำอะไรให้กับประเทศบ้างดิฉันมั่นใจว่าคำตอบจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้มากล่าวในสภานี้เป็นข้อมูลที่ดิฉันไม่อยากจะใช้คำว่ามั่วนะคะมั่วตั้งแต่รายละเอียดของการกู้แล้วค่ะท่านประธานไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกทางที่อยู่ในที่นี้จะได้เห็นหรือเปล่านะคะหรือท่านประชาชนที่อยู่ทางบ้านค่ะมีแค่2หน้าจริงๆค่ะท่านประธานคะ2หน้าแบ่งเป็น3แผนงานเป็นตัวเลขกลมๆค่ะ1ล้านล้านบาทง่ายมากดิฉันว่าบางทีคงจะง่ายกว่าการกู้นอกระบบที่ข้างนอกอีกซะอีกนะคะฉะนั้นแล้วค่ะนอกจากเพื่อนที่ฉันต้องกล่าวว่าข้อมูลที่นำมาขอต่อสภานี้มีความเรียกว่าน้อยมากข้อมูลไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรให้ทราบเลยข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกที่นำมาชื่นชมรัฐบาลก็สับสนในตัวเลขไม่แพ้กันค่ะดิฉันนั่งฟังอยู่จากการอภิปรายที่ผ่านมามีการกล่าวว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 75% จากทั่วประเทศดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้มาจากไหนนะคะไม่รู้ว่าเป็นการข้อมูลเป็นการนำข้อมูลจากหลายๆเดือนมาทบกันหรือเปล่าเพราะความจริงแล้วความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าค่ะท่านประธานที่เคารพคะการบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด-19 นี้เราจะเห็นภาพชัดๆที่แบ่งได้เป็น2ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือส่วนแรกนั่นก็คือเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่วนที่2ก็คือการสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจให้เหมาะสมถ้าดิฉันจะเรียนท่านประธานว่าดิฉันขอให้คะแนนรัฐบาลว่าสอบตกและล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงค่ะจากการบริหารงานทั้งสองส่วนนี้ให้มีความสมดุลกันดิฉันลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน
หลายๆคนเดินเข้ามาร้องไห้กับดิฉันว่าทำยังไงดีชีวิตนี้ได้รับความลำบากจากปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีดิฉันได้เข้าไปพบไปพูดคุยไปสอบถามและให้กำลังใจซึ่งไม่ต้องปฏิเสธเลยค่ะท่านประธานคะที่ผ่านมากำลังใจที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราสำคัญมากมันเกิดจากความล้มเหลวของรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้พี่น้องจึงลำบากทุกหย่อมย่าขนาดนี้เพื่อนสมาชิกรู้ดีท่านต้องยอมรับความจริงค่ะและเอานำความจริงนั้นมาพูดกันในสภาและจากแผนที่ดิฉันได้กล่าวไปจึงนำมาถึง3แผนหลักของพรก.เงินกู้ฉบับแรก1ล้านล้านบาทโดยมีการจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข 45,000 ล้านบาทและ2จัดสรรให้กระทรวงการคลังชดเชยให้ประชาชน 555,000 ล้านบาทในส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาทนอกจากนี้อีก2ฉบับเป็นส่วนการให้อำนาจกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยใช้กอบวงเงินได้อีก 900,000 ล้านล้านบาทในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตัวเลขออกมาเช่นนี้เห็นชัดแล้วว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุขน้อยมากคิดเป็นเพียง 2% จากเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาททั้งที่ระบบสาธารณสุขถือเป็นจุดแข็งของประเทศฉันต้องขอยกตัวอย่างพรรคเพื่อไทยนะคะที่เคยเสนอแนวทางการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของสถานการณ์นี้ต้องไม่ใช่การฉวยโอกาสในภาวะวิกฤตของรัฐบาลดังที่เคยทำมาและทุกคนต้องยอมรับตรงกันค่ะว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งดังเช่นที่เวลานายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศก็จะนำความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขไปอวดชาวโลกยกเว้นเวลากลับเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยค่ะจะบอกว่างบไม่มีฉะนั้นแล้วค่ะเราจึงเห็นตรงกันว่ารัฐบาลต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของโลกด้านสุขภาพที่มีคุณภาพได้ก่อนวิกฤตโควิด-19 นี้ลูกค้าชาวต่างชาติให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงพยาบาลไทยดิฉันสงสัยว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่เสริมจุดแข็งด้านนี้เข้าไปให้สาธารณสุขของไทยเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจจากทั่วโลกหันมาลงทุนในไทยเติมเม็ดเงินเข้าประเทศนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่เข้มแข็งรัฐบาลต้องมีวิสัยทัศน์อย่าใช้เงินกู้จำนวนนี้ให้หมดไปแบบไม่ก่อรายได้เพราะสุดท้ายเราจะจมอยู่กับหนี้ก้อนนี้จนไม่สามารถพัฒนาอะไรได้อีกเลยดังเช่นที่ท่านพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวเมื่อวานนี้นะคะท่านบอกว่าหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นมรดกมาจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ดิฉันเข้าใจว่าท่านหมายถึงรัฐบาลที่ท่านเองดำรงตำแหน่งผู้นำในการยึดอำนาจซึ่งแสดงถึงผลงานในความไร้ประสิทธิภาพในการใช้หนี้เป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอดดิฉันต้องเรียนท่านประธานค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนบริจาคเงินสิ่งของและเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลมีไว้ใช้แล้วส่วนหนึ่งเรายังคงได้เห็นการนำหน้ากากอนามัยชนิด N95 ที่ประเทศจีนบริจาคมากระจายไปทั่วประเทศดิฉันเองได้ศึกษาในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ค่ะของสถาบันพระปกเกล้าก็ได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชนบริจาคสิ่งของไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศพี่แพทย์นะคะยังได้กล่าวให้ความมั่นใจด้วยว่าการเตรียมการทั่วประเทศขณะนี้มีเตียงพร้อมมากกว่า 15,000 เตียงเตรียมรอรับสถานการณ์ฉุกเฉินและยังเห็นว่ารัฐบาลควรยกเลิกพรก.ฉุกเฉินเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนตามปกติได้แล้วรัฐบาลต้องให้ข้อมูลจริงกับประชาชนดิฉันฟังพี่หมอพูดอย่างนี้แล้วดิฉันก็รู้สึกมีความมั่นใจมากกว่าเห็นการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ค่ะท่านประธานคะพี่ๆข้าราชการหมอนะคะยังฝากข้อความมาช่วยให้คิดว่าขณะนี้จะมีการกู้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อฟื้นเศรษฐกิจและ New Normalหน่วยงานทั้งหลายก็ทำแผนงานกันยกใหญ่เพื่อจะใช้เงินกู้ให้เต็มยอดเราจะมีวิธีลดปัญหาการจ่ายเงินที่ไม่มีคุณค่าและลดคอร์รัปชันนี้กันได้อย่างไรข้อความนี้สะท้อนถึงความไม่มั่นใจแม้แต่ข้าราชการที่เป็นฝ่ายรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร
ก็ยังกังวลใจว่าเงินจำนวนนี้จะเป็นช่องทางนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันตามมาอย่างโมโหลานยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะให้ข้อมูลว่าขณะนี้สาธารณสุขให้เงินโรงพยาบาลแต่เงินก้อนนี้ต้องซื้อของที่กำหนดให้เท่านั้นหมายถึงบังคับซื้อนำไปซื้ออย่างอื่นที่จำเป็นไม่ได้ถ้าท่านรัฐมนตรีจะลุกตอบว่าไม่มีถ้ามีให้มารายงานอย่างเช่นข่าวการเรียกรับหัวคิวจากผู้ประกอบการโรงแรมหากอยากจะเข้าร่วมโครงการควอรันทีนของรัฐบาลนั้นจะต้องจ่ายค่าหัวคิวมาดิฉันต้องฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีค่ะว่าเราอย่ารอให้มีการคอร์รัปชันเลยประเทศเสียหายมามากแล้วและแต่ละคดีที่มีหลักฐานการทุจริตก่อนหน้านี้เมื่อพวกท่านไปตรวจสอบกันเองแล้วหลุดจากความผิดทุกรายค่ะจริงไหมคะดังนั้นแล้วดิฉันจึงเห็นว่ากลไกของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้เงินกู้ของรัฐบาลเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านค่ะจึงได้เสนอให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงินกู้ในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะดิฉันต้องเรียนท่านประธานว่าดิฉันไม่ได้มีปัญหากับการกู้เงินแต่ที่ดิฉันไม่สบายใจก็คือการขาดซึ่งประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารเงินของรัฐบาลด้วยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและด้วยผลงานความผิดพลาดกว่า6ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณไปแล้วเกือบกว่า20ล้านล้านบาทโดยที่ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยังตกต่ำลงมาเรื่อยๆทำให้ดิฉันมองเห็นภาพสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในอนาคตกล่าวได้เลยว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้เงินเก่งแต่รัฐบาลชุดนี้หาเงินไม่เป็นสุดท้ายความเดือดร้อนก็ต้องมาตกอยู่กับพี่น้องประชาชนที่ต้องถูกขูดรีดภาษีอย่างหนักเพื่อหาเงินมาให้รัฐบาลดิฉันจึงขอให้รัฐบาลกู้เงินมาใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นโครงการใดที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนควรใช้งบประมาณประจำปีปกติมิฉะนั้นหลังจากการกู้ครั้งนี้แล้วรัฐบาลจะไม่สามารถสร้างความเติบโตของ GDP ได้ซึ่งจะนำมาสู่การกู้ที่เต็มเพดานและหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตเกิดขึ้นอีกรัฐบาลจะไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนใดๆได้เลยนั่นหมายถึงการล้มละลายของประเทศอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณ